สวัสดีครับผมเขตธารเขตนะครับนักแสดงจากช่อง7สีครับหนึ่งอย่างเลยได้สติที่ดีนะครับผมกลับไปในการใช้ชีวิตแน่นอนครับบรรยากาศที่นี่นะครับผมเป็นกันเองมากครับห้องพักสะอาดสะดวกสบายพี่ๆพนักงานพี่ๆวิทยากรทุกคนนะครับน่ารักและเป็นกันเองครับสิ่งนี้ไม่ได้ต่างจากการที่เราอยู่บ้านเลยครับสบายจริงๆครับผมยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนครับที่ดูแลเป็นอย่างดีครับครับผมสำหรับแอนดูนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาที่ยุวะวุฒิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คิดว่ามาที่นี่ก็คืออยากจะได้ความสงบนะครับแล้วก็เข้าถึงพระธรรมนะครับให้มากขึ้นกว่าเดิมคือผมเป็นคนที่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาที่นี่ก็คืออยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็ทำตัวให้เหมือนน้ำไม่เต็มแก้วนะครับเพื่อที่จะมารับสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมกลับไปก็ได้ตามนั้นจริงๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับทุกอย่างเปลี่ยนไปนะฮะก็มันก็นิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมนะครับในรูปแบบต่างๆแล้วก็ในเรื่องราวของสมาธินะครับก็ทำให้ดูได้เข้าถึงได้มากขึ้นนะครับก็เป็นความประทับใจสวัสดีค่ะกีตาร์สิริพิพิมลโนดค่ะมาปฏิบัติยุวพุทธนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะก็ทุกๆครั้งที่มานะคะรู้สึกว่าเรามีความสุขและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อได้นั่งปฏิบัติแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าบุญที่เราได้ทำเนี่ยมันส่งถึงสิ่งรอบข้างตัวเราเกิดธรรมะจัดสรรขึ้นกับตัวเองหลายๆอย่างงานที่เคยเป็นอุปสรรคก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีบุคคลที่ใกล้ชิดป่วยก็หายแล้วก็สิ่งดีๆก็เข้ามากับชีวิตของตัวเองนะคะพอมานั่งครั้งนี้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้หวังอะไรนะคะแล้วก็อยากจะให้แค่มีความสุขทางกายมีความสุขทางจิตใจเท่านั้นก็พอค่ะอย่าเพิ่งเห็นส่วนได้อะไรกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างนะครับผมก็คือสตินะครับเราเป็นบุคคลสาธารณะครับทำอะไรเราต้องระมัดระวังต้องคิดแล้วคิดอีกต้องย้ำคิดย้ำทำครับและคือสิ่งนี้ก็คือสติที่ช่วยให้เราทำสิ่งนั้นออกมาได้ดีครับเพราะเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนที่มองเรากลับมาครับนี่ก็คือหนึ่งอย่างที่ผมได้มาแล้วก็แนวทางการใช้ชีวิตนะครับในวันข้างหน้าว่าเราจะมีสติมากขึ้นทำอะไรเราต้องคิดมากขึ้นไม่รีบร้อนใจเย็นมากขึ้นครับหวังว่าจะนำสิ่งเหล่านี้ที่ได้นะครับถึงแม้จะเป็นเวลาช่วงสั้นๆแค่3วันแต่มันเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากๆจากครั้งที่แล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามีสติด้วยความที่เราเป็นคุณแม่นะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็มีลูกด้วยสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเลี้ยงลูกได้ดีคือสตินะคะสำคัญที่สุดในการมีครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันแต่เมื่อได้มาฝึกปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วนะคะไม่มากก็น้อยเมื่อได้กลับไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยทำให้เรามีสติมากขึ้นอย่างน้อยเวลาที่เราได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ทำให้เราได้ทบทวนสติทำให้เราได้ทบทวนตัวเองทำให้เราทบทวนครอบครัวชีวิตประจำวันที่เราเกิดขึ้นทุกๆวันทำให้เรามีสติพร้อมที่จะนำกลับไปใช้แล้วก็กลับไปแก้ปัญหาได้มากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการที่เราได้ทำงานเราจะต้องพบปะผู้คนค่อนข้างมากมายแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีปัญหาต่างๆเข้ามาถามเข้ามาให้คิดเข้ามาพูดคุยฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานของเราก็คือสติเมื่อเราได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วตาเชื่อมั่นว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ตาจะได้รับกลับไปก็คือสติค่ะหลายๆท่านอาจจะมีภารกิจนะฮะแต่ละคนก็มีงานที่จะต้องทำกันนะครับที่นี่ก็มีคอร์สหลายคอร์สด้วยกันนะครับช่วงเวลาสั้นๆก็3วันนะครับ5วัน7วัน15วันลองเข้ามานะครับที่ยุวะวุฒิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาแต่ใจนะครับแล้วมาเติมเต็มนะครับสิ่งที่ท่านอยากรู้ไขข้อข้องใจกันที่นี่ครับคือสิ่งแรกเนี่ยในใจเลยคือเริ่มที่อยากจะแต่ละปีเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละครั้งนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยปฏิบัติธรรมมาหลายที่นะคะแต่รู้สึกว่าอยากจะได้ปฏิบัติธรรมได้ใกล้ที่สุดเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นคนที่มีครอบครัวนะคะมีลูกแล้วก็เลยอยากจะหาที่ปฏิบัติธรรมใกล้ๆนะคะก็เลยลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะก็เจอที่ยุวพุทธนะคะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สงบนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือจิตของเราเนี่ยพอนั่งเรารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็รวมถึงท่านวิทยากรทุกท่านก็น่ารักสอนในเรื่องของการปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมนะคะส่วนในเรื่องของห้องพักแล้วก็การบริการต่างๆนะคะก็รู้สึกว่ามานั่งแล้วมีความสบายทั้งกายและจิตใจเป็นอย่างมากค่ะแค่เพียงเสี้ยวนาทีเดียวที่ท่านได้สมาธิมันจะเกิดบุญยิ่งใหญ่กับชีวิตของท่านจริงๆธรรมะจะจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านยังไงขอฝากไว้ด้วยนะคะยุวพุทธค่ะเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งนะคะที่อยากจะให้ท่านเลือกมาปฏิบัติธรรมแล้วท่านจะมีสติกลับไปและมีความสุขกลับไปบ้านและแผ่ไปยังทุกคนในครอบครัวของท่านด้วยค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะถ้าใครว่างนะคะอยากจะให้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธแห่งนี้นะคะยังไงก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับที่อยากวิปัสสนากรรมฐานนะครับผมเชิญมาที่ยุวพุทธเลยนะครับผมก็เป็นวัยรุ่นอีกหนึ่งคนนะครับผมที่ได้มาทำสิ่งดีๆแบบนี้รับรองว่าสิ่งที่ได้กลับไปและคำตอบของชีวิตที่ได้กลับไปอาจจะมากกว่าวันนี้ที่ผมพูดก็ได้ครับแต่ละคนอาจจะได้อะไรกลับไปไม่เหมือนกันแต่รับรองว่าสิ่งที่ได้กลับไปคือสติในการใช้ชีวิตประจำวันแน่นอนครับขอบคุณครับได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเพียงใจที่มีไปมันคงเข้าไว้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังใคร